มีลูกเป็นกระเทยอีแม่โง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 ่เขาจังสรรหาคำพูดมานะใส่ไมยมกเต็มไปหมดเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาปุ๊บเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมปล่อยลูกไปทำอะไรแบบนั้นสวัสดีค่ะเหมือนเช่นนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาในคลิปที่หนูรู้สึกว่าได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สกิลดีๆที่รู้สึกว่าอยากมาส่งต่อให้ทุกคนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะเรามากับโปรเจกต์นี้กับ Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอดกับมูลนิธิ SCG นะคะทุกการเดินทางก็ย่อมมีการจบลงวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วหนูเลยรู้สึกว่าคลิปสุดท้ายนี้อยากเชิญคุณแม่มาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอเชิญแม่ตั้มค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนะเชิญคุณแม่มาเพราะว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่อยากเชิญคุณแม่พูดคุยค่ะก็คือเรื่อง hate speech hate speech กับวิธีการรับมือแล้วก็เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการเดินทางเนี้ยมันมีสกิลอะไรบ้างที่เราสองคนได้นำมาใช้กับ hate speech ต่างๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นคลิปที่เราสองคนมีฟีดแบคเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่แบบไม่น่ารักจากโลกโซเชียลบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละอันนะเราค่อยๆคอมเมนต์มีลูกเป็นกระเทยอีแม่โง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 ่ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์อันนี้แม่หัวเราะดังที่สุดหัวเราะห้าห้าออกมาเลยขำเพราะว่าอะไรถามได้ไหมคะเพราะว่าคิดว่าโอ้โหคือเขาจังสรรหาคำพูดมานะใส่ไมยมกเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ก็รู้สึกสงสารคนพูดน่ะเหมือนกับเขาอารมณ์ไม่ดีนะเขาต้องใส่ไมยมกไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเพื่อนไม่เชื่อว่าใครเกิดมาแล้วแบบมี emotion intelligence ที่ดีเลยบางคนอาจจะมีมากอาจจะมีน้อยแต่เพื่อนไม่เชื่อเลยว่าใครที่มีเลยเขินเชื่อว่าอันนี้เป็น emotion intelligence ที่เราสองคนค่อยๆและคุณแม่ค่อยๆบิวขึ้นมาว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความรู้สึกของฉันนะสังเกตดีๆนะเราสองคนไม่ได้พูดเลยนะคะว่าไม่โกรธนะแต่ในความโกรธเนี้ยก็พัฒนาเป็นว่าเออวันนั้นคนพนักก็อาจจะรู้สึกไม่ดีไปถึงขั้นที่ว่าเออมันเป็นเรื่องปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วก็ตลกดีเนาะเขาคงต้องแบบทำร้ายเรามากๆเขาเลยใส่ไม้ยามกมาเยอะๆเป็นการตระหนักว่าเรารู้สึกอะไรอยู่หรือว่าแบบมาอยู่ดีๆก็มาว่าแบบตอนแหลอย่างเงี้ยในคลิปที่แบบอยู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยทำไมคุณแม่ถึงรับมือในแบบที่คุณแม่รับมือกับคอมเมนต์ใจร้ายเหล่านี้เราต้องอยู่ต่อไปทำต่อไปแล้วก็เดินต่อไปในอนาคตจะมาหยุดติดอยู่กับเรื่องแบบนี้มันไร้สาระค่ะบางทีพอเรามีครอบครัวเป็น LGBTQ+ เนี่ยเราก็จะไปโฟกัสที่คนที่เป็น LGBTQ+ ซึ่งไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแต่หลายๆครั้งคนก็จะลืมมองไปว่าเฮ้ยมันไม่ได้เอฟเฟคแค่คนคนนั้นปัจเจกนะมันเอฟเฟคคนที่แบบอยู่โดยรอบโดยรวมและที่แน่นอนมันก็เอฟเฟคคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเพราะว่าเขื่อนก็เคยทำอาชีพเป็นนักร้องมาก่อนเนาะมีพื้นที่สื่อแล้วอยู่ในโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เหล่านี้มันจะมาค่อนข้างเยอะมันทำให้คุณแม่รู้สึกยังไงตกใจปนกับตื่นเต้นว่าอุ้ยตายทำไมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามองเห็นว่าลูกเราเนี่ยต้องอยู่ในสังคมนี้ตลอดไปและยังต้องทำงานในวงการนี้อีกนานก็คิดว่าการตอบโต้อะไม่ใช่ทางแน่นอนรู้สึกยังไงที่วันแรกเลยอะเพราะเขินไม่รู้ว่าคุณแม่เล่นสื่อมากสื่อน้อยขนาดไหนคุณแม่ใช้ชีวิตของคุณแม่ก็คือเราพุ่งตรงเลยคุณแม่ก็อยู่ในเป็นเบบี้บูมเมอร์ค่ะเรียนหนังสือโตมามีครอบครัวมีลูกไม่ได้เกิดมาในโลกอินเทอร์เน็ตเลยอยู่ดีๆมีอินเทอร์เน็ตแล้วอยู่ดีเริ่มเห็นคนในอินเทอร์เน็ตต่อว่าลูกของตัวเองอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เห็นเลยรู้สึกยังไงคุณแม่โอ้ยสะดุ้งเป็นธรรมดาคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าอารมณ์จะนิ่งได้ใช่ไหมเราก็แบบนึกในใจอู้ทำไมเขามาทำอย่างนี้ทำไมเขาคิดแบบนี้ล่ะรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียใจว่าโหโดนว่าโดนต่อว่าโดนบางมุมแล้วก็รู้สึกว่าถึงเหมือนกับให้ร้ายเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนก็ว่าแรงๆใช่มั้ยคะโกรธมั้ยโกรธมั้ยโกรธแรกๆโกรธแต่ก็ยังว่าไม่ตอบโต้พอเวลามันผ่านไปเงี้ยได้ยินบ่อยๆเข้าก็เริ่มรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะเพราะว่าคนรักก็มีคนเกลียดก็มีเป็นเรื่องธรรมดาพอนานๆเข้าของคุณแม่นี่เราพอบอกเป็นระยะเวลาได้ไหมมันประมาณแบบกี่ปี2-3 ปีขึ้นมา2-3 ปีพอนานไปกว่านั้นอีก
solid เลยไม่รู้สึกเห็นแล้วก็อืมเขาคงวันนั้นคนเขียนเขาอาจจะไม่ค่อยสบายหรือเขาคงไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มองมุมนั้นก็คือแทนที่เราจะ personal ว่าเฮ้ยเขามาแบบว่าลูกเรานะตอนนี้สามารถไปรู้สึกได้ว่าเออคนที่คอมเมนต์ตอนนั้นน่ะเขาอาจจะรู้สึกอะไรไม่ดีอยู่อาจจะน่าจะรู้สึกนอนน้อยอาจจะไม่สบายอาจจะไม่ได้สบายตัวเขาก็เลยรู้สึกว่าทางที่เขาปล่อยอะไรออกมาได้ก็เลยมาจากมุมนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพอเราพูดถึง emotion intelligence เสร็จแล้วว่าทุกคนอย่าลืมว่าแม่ตามไม่ได้มีแค่เขื่อนแม่ก็มีเพื่อนแม่ก็มีโลกของแม่มีโลกของแม่อีกใบหนึ่งกลัวไหมว่าคนรอบข้างเราจะคิดยังไงอย่างเงี้ยสมัยแรกๆกลัวว่าจะโดนตัดสินว่าโอ้ยเนี่ยยายเนี่ยอย่างนี้แหละถึงโดนด่าแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเพราะสังคมไทยเป็นบริบทอย่างนี้นะคุณแม่ลูกเป็นยังไงเราโทษพ่อแม่จริงพ่อแม่ก่อนเลยว่าก็เนี่ยแหละก็แม่มาเลี้ยงมาอย่างเงี้ยหรือว่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็คงเป็นอย่างนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่กลัวการตัดสินอันไหนว่ามาว่าลูกเราไม่ดีแล้วมาด่าลูกเราหรือมากลัวมาตัดสินว่าLGBTQ เพราะคำบั่นทอนมันจะเป็นเรื่องเพศส่วนใหญ่ตัวประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกเราไม่ดีไม่พอแล้วมันมาเอฟเฟกต์เราอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วคุณแม่ตอนนั้นและตอนนี้รับมือกับความรู้สึกอย่างงี้ยังไงภาษาอังกฤษก็จะเป็น guilt กับ shame ดีกับความรู้สึกเหล่านี้ยังไงคือก่อนอื่นก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เลยแม่ก็คือมีอยู่ระยะนึงก้ำกึ่งระหว่างยุคแรกกับยุคหลังๆยุคหลังๆก็ยุคหลังเลยที่เขื่อนเปิดตัวยิ่งหนักอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ได้กระทบแต่ในโลกโซเชียลมีเดียมันกระทบในโลกของเพื่อนแม่ด้วยมีโทรมาถามมีอะไรเงี้ยก็เลยแบบตอนมีความสับสนเพื่อนโทรมาเพื่อนโทรมาปุ๊บเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมปล่อยลูกไปทำอะไรแบบนั้นนะตัดสินเลยโทรมาบอกแม่เลยตัดสินแล้วว่าแม่เนี่ยเป็นคนผิดที่ลูกทำแบบนี้คุณแม่รู้สึกยังไงคะงงจ้ะรู้สึกงงรู้สึกเอ๊ะทำไมเกี่ยวอะไรยุคนั้นน่ะเป็นยุคที่แม่ต้องครีเอทกำแพงอะไรเล็กๆขึ้นมาอันนึงวิธีคิดก็คือทุกคนย่อมมีเหตุผลของตัวเองที่จะทำหรือกระทำอะไรลงไปที่จะพูดหรือจะพูดอะไรลงไปเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปเถอะแม่โกรธเพื่อนไหมโกรธได้พูดไหมได้บอกเขาไหมไม่ได้พูดแต่อยู่ในใจอยู่ในใจว่าก็ลูกฉันเป็นแบบนี้ฉันยังให้พื้นที่ไว้ใจเขาเลยเธอมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินตัดสินกับท่านโทรมาเลยใช่คือในใจเนี่ยคิดอย่างนั้นแต่ปากหัวเราะแล้วก็บอกแม่ขอบคุณนะที่ติดตามลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิ่มๆอย่างเงี้ยแต่ในใจไม่สบายใจเลยก็ถึงต้องมานั่งบอกตัวเองว่านั่งนิ่งๆแล้วก็คิดต่อไปนี้ใครพูดอะไรทำอะไรให้นึกเสียว่าทุกคนมีเหตุผลตามแบบของเขาพอไปกินแล้วฟังมุมคุณแม่แล้วใช่ไหมนี่เขินแชร์กลับมุมของเขินคือเขินไม่รู้สึกว่ามันมีวิธีรับมือที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะว่าถูกต้องของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปและไม่ถูกต้องของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับเขินเขินรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรารู้สึกปลอดภัยและเรารู้สึกว่าเราดิสซิชันเราว่าเราเลือกจะทำอะไรและเราทำออกไปแล้วมันเกิดผลอะไรต่อมาเขินจะเชื่อประโยคตลอดนะครับว่า hurt people hurt people แปลว่าคนที่เขามีแผลนี่แหละเขาไปทำร้ายคนอื่นต่อเขินเชื่อว่าการที่เราไปว่าเขากลับอย่างเงี้ยหรือไปต่อสู้อันนี้เราคุยกันตลอดนะว่าเราไปต่อสู้หรือว่าเขากลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวงโคจรอุบาทอ่ะเขาว่าเราไปด่าเขากลับแรงๆเขาก็ด่าเรากลับแรงๆเขินไม่เชื่อเรื่องวงโคจรอุบาทในการว่ามาว่ากับตาเขินเชื่อเหมือนคุณแม่นั่นสำหรับเขินนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะเราเข้าใจเขาว่าเออวันนี้เขาคงมีแบดเดย์จริงๆแล้วก็เขาไม่ได้ไม่ชอบเราส่วนใหญ่แล้วคนที่ว่าเราเขาไม่ได้ไม่ชอบเรานะคะเขาไม่ชอบความคิดของเขาเกี่ยวกับเราการที่เราสร้างวงโคจรอุบาทก็คือว่ากันไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตัดไปเลยค่ะตัดไปเลยในการบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่อยู่พูดอ่ะมันไม่น่ารักนะแต่สิ่งที่เราจะส่งให้ก็คือความรักที่เรามีให้ความเกลียดของคุณมันไม่มีทางเยอะกับความรักและความเข้าใจที่เรามีให้คุณอยู่แล้วและอันนี้ก็เป็นวิธีรับมือของเราสองคนต้องบอกเลยว่าที่คุณแม่เล่ามาไปเกี้ยไม่ว่าจะเป็นการแบบเข้าใจต่างๆแล้วก็เข้าใจว่าคนคิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการพัฒนาตัวเอง
และสุขภาพทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายเลยว่าเฮ้ยแต่ก่อนฉันไม่เข้าใจนะเรื่องนี้แบบมันยากจังเลยอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เข้าใจว่าอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่คนคนนี้เขารู้สึกแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาของฉันมันคือปัญหาของเขามีคอมเมนต์นึงคุณแม่ที่รู้สึกว่าก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกับเราก็เคยแบบฟีดแบคดูกันจะเป็นคอมเมนต์ที่ขึ้นว่าตอแหลทั้งแม่ลูกเห็นปุ๊บมาอีกแล้วอย่างนี้รู้สึกยังไงกับคอมเมนต์นี้โกรธหรืออะไรไม่เท่าไหร่เพราะเผอิญเราชอบสิ่งที่เราทำโอ้ I like that answer เราชอบสิ่งที่เราทำเราชอบสิ่งที่ลูกเป็น enjoy ใช่แม่รู้สึกว่าชอบแบบนี้มีความสุขแบบนี้และมีความสุขกับลูกฉันแบบนี้ใช่ถ้าคนอื่นมองว่าตอแหลปุ๊บก็คือไม่ได้ไปทำร้ายใครไงมันไม่มีเรื่องอะไรที่จะไปทำร้ายใครมีแต่เรื่องที่เราคุยกันเราเต้นกันอะไรอยู่ในทิกตอกเนี้ยก็แค่นั้นอะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเพราะว่าฉันมีความสุขฉันเลือกจะทำมันพอใจในสิ่งที่ฉันทำและถ้าคนอื่นมองว่าความสุขของฉันอะที่ฉันเลือกแล้วและเข้าใจขนาดเนี้ยคนอื่นมองว่าตอแหลไม่ใช่ปัญหาของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันเลยเชิญอันนี้เราใช้คำที่เราพูดกันตะกี้ได้มาว่าอันนี้คือปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของอันนี้ใช่เลย 100% เลยใช่มันปัญหาของเธอคือเธอไม่ชอบฉันเธอต้องไม่เคลียร์ตัวเองเพราะตอนนี้ฉันมีความสุขกับลูกมากๆเลยแล้วฉันก็ชอบตัวเองฉันก็ชอบลูกฉันชอบตัวเองด้วยฉันชอบลูกด้วยเพราะฉะนั้นคนจะมาด่าฉันว่าอีแม่โง่อีตอนแหลปุ๊บไม่ใช่ประเด็นไม่รู้สึกอยู่มึงอ่ะไปเคลียร์กับตัวเองก่อนเพราะฉันเคลียร์กับตัวเองแล้วไฮไฟฟ์แม่สุดๆเนี่ยมีวนอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะเลิกตัดสินคนอื่นก่อนคือถ้าเราไม่อยากถูกตัดสินนะเราก็ต้องเลิกตัดสินเขาเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็เลิกเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่ใจแม่ขอพูดนิดนึงว่าจริงๆก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการเรื่องของการหาความสุขนะแต่ว่าแม่เริ่มแล้วที่จะหยิบเฉพาะสิ่งที่สุขเท่านั้น oh, I love it. เอามาใช้ oh. เพราะว่าพอหยิบอะไรที่เป็นทุกข์มามันสะท้านมันก็เลยบอกว่าเริ่มหยิบสุขหยิบแต่อันที่สุขเสมอ อะไรพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้คลิกสวิตช์อันนี้ได้เริ่มมาจากสุขภาพไม่ดีก่อนแล้วค่ำควรวญขาไม่ดีค่ำควรวญปวดหัวค่ำควรวญดูแลตัวเองไม่ดีค่ำควรวญแล้วก็อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมาตรวจสุขภาพดูแลตัวเองแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาอยู่ดีๆก็ดูแลตัวเองแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นมาพอสุขภาพนี้มารู้สึกจิตใจมันสดชื่นเอ๊ะพอไปเจอเรื่องไม่สดชื่นเอ๊ะไม่เอาไม่อยากได้มันไล่กันมาสองอย่างเขินว่าคุณแม่พูดไปเกี่ยวกับเขินแบบแอบทัชมากเลยอะว่าในวัย58เนี่ยเลือกแล้วว่าจะมีความสุขแปลว่ามันไม่ใช่คนกดดันตัวเองเยอะนะว่าจะต้องสุขในวัย20 30หรือว่า60แล้วสุขไม่ทันแล้วมันจะหมดแล้วก่อนหน้านี้ยังคิดหัวอายุขนาดนี้ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มานั่งคิดประสบความสำเร็จคืออะไรก่อนอะไรคือประสบความสำเร็จมี5บาทมี10บาทมี100มี100ล้านหรือมีอะไรคือประสบความสำเร็จคราวนี้วันนึงคิดได้ลุกขึ้นมาเท้าเหยียบพื้นปุ๊บสุขภาพดีไม่เป็นไรประสบความสำเร็จไปอีก1นี่เกิดต้องพูดแล้วนะคุณแม่ว่าอันนี้เป็นการพัฒนาตัวเองและสุขภาพด้วยคือว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยหลายๆครั้งคนจะมองว่าเหมือนเป็นการแบบ level up level up level up ข้ามคืนอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสำหรับเราการพัฒนาตัวเองมันคือการเดินทางมันคือ journey ของคุณแม่ก็คือผ่านการเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกแล้วดึงกลับมาที่ว่าอ๋อสุขของฉันมันแปลว่าอย่างนี้ความสำเร็จของฉันมันแปลว่าอย่างนี้มันเป็นการพัฒนาตัวเองเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือความสำเร็จใน6วิธีง่ายๆภายใน1อาทิตย์ปุ๊บจบพัฒนาไม่ใช่มันคือการพัฒนาตัวเองที่ด้วยอายุด้วยการบ่มประสบการณ์และชีวิตและอย่างที่เห็นเลยก็คือมันพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายของคุณแม่ใช่ร่างกายแข็งแรงขึ้นสุขภาพจิตใจดีขึ้นเลือกแต่หยิบที่ฉันเลือกแล้วฉันจะหยิบในเคสของคุณแม่ก็คือฉันเลือกแต่สิ่งที่ฉันเลือกว่าสำหรับฉันอันนี้แหละก็คือสุขแล้วก็หยิบขึ้นมาและอันนี้ก็เป็นสกิลการพัฒนาตัวเองแบบของคุณแม่และเพื่อนๆนะคะวันนี้เขอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ตั้งไว้เลยหนึ่งในโจทย์เลยเขินกับคุณแม่จะเชื่ออย่างตลอดว่าเราไม่อกรีแล้วเราก็ไม่ชอบการสอนคนอะว่าต้องทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะอันนี้คือวิธีที่เราแม่ลูกเชื่อว่าเชื่อและพัฒนาตัวเองรู้สึกว่าเวิร์กกับเราวันนี้สิ่งที่เรามาทำก็คือเอามาแชร์
มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตมาแชร์สกิลส์และใครที่สามารถเอาอันไหนไปดัดเปลี่ยนหรือว่าอะแดปต์หรือเอาไปใช้เลยได้เนี่ยพวกเราก็แฮปปี้เลยแต่จะไม่มีการบอกว่าอันนี้ถูกต้องแต่อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะเรา5ปีอาจจะมาดูวิดีโอนี้กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็พัฒนาตัวเองไปอีกแบบนึงเหมือนกันนึกออกมั้ยอันนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะวันนี้เราคงคอนเซ็ปต์เดิมว่าเราไม่เคยเชื่อเลยว่าเราเป็นแม่ลูกที่มีความสุขที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดหรืออะไรแต่เราเป็นตัวเองมากที่สุดถ้าวันนี้คุณแม่อยากส่งกำลังใจหรือว่าข้อความไปให้จะซิงเกิลมัมหรือว่าครอบครัวที่เขากำลังสตรัคเกิลที่จะเข้าใจลูกหรือลูกจะเข้าใจพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นครอบครัวที่ยังไม่ลงล็อกยังไม่สุขหรือกำลังหาอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่มีอะไรอยากส่งต่อให้เขาไหมอยากจะบอกคุณแม่ที่ยังเพราะว่ามีคนถามเยอะคุณแม่ที่ยังมีคำถามว่าทำยังไงถึงจะเข้าใจลูกเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยตอนที่เขื่อนปล่อยตัวแม่ลอนช์แม่ออกมาใหม่ๆเนี่ย ก็จะมีคนมาถามบอกว่าทำไมปล่อยให้ลูกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคำถามยุคแรกยุคแรกแล้วมายุคต่อมาก็จะเป็นแบบว่าลูกเป็นอย่างนี้ทำยังไงดีนะแล้วต่อมาตอนเนี้ยคำถามมันเปลี่ยนทำยังไงถึงจะเข้าใจให้ลูกได้หมดจดคำถามมันเปลี่ยนมันมีพัฒนาการมันเห็นเลยว่าความเข้าใจและมีนิ่งมันค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนตอนนี้คำถามมันคือจากที่มันเริ่มว่าทำไมปล่อยให้ลูกเป็นอย่างนี้กลายเป็นทำยังไงให้เข้าใจลูกใช่อย่างที่เขื่อนพูดคือ trust มองเขาอย่างที่เขาเป็นค่ะเขาเกิดออกมาปุ๊บเนี่ยนั่นแหละคือตัวเขามันมากับตัวเขาแล้วว่าเขาเป็นอะไรเป็นยังไงเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นตัวเนี้ยคือคนเนี้ยเหมือนกันน้องเขื่อนเกิดมาปุ๊บเนี่ยเป็นเขื่อนแล้วเขื่อนจะพัฒนาทางด้านอารมณ์พัฒนาทางด้านพฤติกรรมพัฒนาไปทางใดก็ตามคือเขื่อนก็คือลูกของคุณก็อยากให้มองแบบนั้นแล้วมันจะเข้าใจเองหอมที่ได้ไหมคุณแม่ได้ค่ะทัชมากทัชจนช็อตไปเลยเนี่ยทัชกับประโยคที่คุณแม่พูดเมื่อกี้มากและขนาดเสริมคุณแม่เพื่อนๆทางบ้านที่ฟังงานไปแกสังเกตดีๆนะเขื่อนก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าคุณแม่จะพูดหรือเปล่าคุณแม่ไม่มีพูดออกมาเลยว่าเป็นอะไรก็ได้แต่เป็นคนดีก็พอเพราะกลับมาที่ว่าแล้วคนดีคืออะไรนึกออกไหมคนดีในสังคมคืออะไรคำว่าดีเป็นสิ่งที่ปัจเจกมากดีคืออะไรแล้วมันเป็นการกดดันอีกรอบนึงทั้งคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนฟังตั้งใจฟังมาดีๆนะคลิปนี้น่าจะยาวมากคุณแม่แค่พูดว่าก็ลูกเป็นลูกอ่ะจบเขินว่าตรงนี้สำหรับเขินนะเขินเน็กมีนิ่งจากอันนี้แล้วเขินรู้สึกว่าฟีลกู๊ดมากเลยคุณแม่ขอบคุณค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับต้องบอกเลยว่าเขินแฮปปี้มากนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Learn to Earn นะครับกับมูลนิธิ SCG เพราะรู้สึกว่ามีโอกาสได้นั่งเนี่ยอย่างวันนี้นะคุยกับคุณแม่ก็มีหลายเรื่องเลยที่จริงหรอแบบมันแปลว่าเราได้เรียนรู้ได้อยู่ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า I thou ครับการได้อยู่ตรงเนี้ยเราได้แบบอ๋อหรอจริงหรอแบบได้เรียนรู้ได้คุยกับพี่พัชชาได้ไปค้นหามากขึ้นว่าไอ้ที่เราทำมาตลอดชีวิตเนี่ยในเป็น power skills เนี่ยมันคือชื่ออะไรก็รู้สึกแฮปปี้มากค่ะที่ได้ร่วมกับโครงการนี้นะคะและที่สำคัญนะครับต้องบอกเลยว่า power skills emotion intelligenceCommunication skill อะไรต่างๆที่พูดมาทั้ง4คลิปเนี่ยค่ะคือนั้นตลอดเลยคนเกิดมาแล้วมีอะไรพวกนี้เลยหรือว่าเก่งเลยอ่ะไม่มีจริงนึกออกมั้ยอาจจะมีที่ว่าบางคนเก็ทเรื่องนี้เร็วกว่าคนอื่นแต่คนที่เกิดมาเก่งเลยไม่มีจริง skills เหล่านี้ emotional intelligence เหล่านี้ communication skill สามารถเรียนรู้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายพี่เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวกับดักของยุคสมัยนี้คือคนพยายามจะย่อยหนังสือเล่มนี้อ่านจบแล้วรวยหนังสือเล่มนี้อ่านจบแล้วรับมือคนเก่งเป็นคนที่ดีขึ้นภายใน3วันพี่เขื่อนว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่เขื่อนไม่มีจริงพี่เขื่อนเชื่อในการเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าทำได้เพราะฉะนั้นฝากกันนะครับ power skills เหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้อีกอันนึงที่เราต้องยอมรับเลยน้องๆ Gen Z ยุคนี้เก่งมากข้อมูลอยู่ในมือพร้อมส่งต่อพร้อมแชร์และค่อนข้างรวยต้องขอขอบคุณน้อง Gen Z ที่ช่วยผลักอะไรหลายเรื่องจริงๆแล้วถ้าคุณแม่อั้นไว้ได้อีกนิดนึงอ่ะเขื่อนก็เกือบได้เป็น Gen Z แล้วนะถ้าคุณแม่อันนี้ได้1ปีหนูได้เป็น Gen Z รุ่นโตละแต่ไม่ทันถึงเวลาจ้าและสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจคอนเทนต์หรือว่า power skill ต่างๆหรือว่าอยากดูคลิปที่เขียนเพิ่มเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ Facebook นี่ได้เลยค่ะ Learn to Earn จากมูลนิธิ SCG ก็ต้องขอฝากด้วยนะคะ
วันนี้แขกกับคุณแม่คือจอยมากขอบคุณคุณแม่ที่มาพูดคุยวันนี้มากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดด้วยนะคะก่อนลาวันนี้ขอหอมคุณแม่หนึ่งทีจุ๊บแล้วเจอกันนะคะ